มาแล้วค่ะกับ Social Express รายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดรามา่าและทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนในวันนี้พบกับดีชานอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่ดราม่าเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับแม่ค้าปากแซบชื่อดังพิมพ์รีพายค่ะหลังจากที่มีโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานค่ะเขาไปร้องเรียนกับเพจดังนะคะบอกว่า โดนพิมพรีพายเนี่ยมาดีวงานแล้วก็มาเทง,งานเขานะคะสั่งผลิตน้ำปลาร้าเป็นล้านขวดค่ะทำให้ต้องไปกู้เงินมาทำโรงงานนะคะแต่จู่ๆก็ดันมายกเลิอกออเดอร์ซะง,งั้นทำให้ตัวเองเนี่ยติดหนี้หลายล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของพิมพ์รีพายเองเนี่ยเขาก็มาบอกนะคะบอกว่าไม่เคยติดหนี้ใครไม่ได้ติดหนี้ใครค่ะ แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทางโรงงานเนี่ยมาเสนอขายน้ำปลาร้าเองแต่กลับผลิตน้ำปลาร้าที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้นำไปขายออกสู่ตลาดได้ยังไงพร้อมบอกนะคะว่างานนี้ไปเจอกันที่ศาลค่ะจนกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ค่ะและทำให้แฮชแท็กพิมรีพายเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปอย่างรวดเร็วค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะจะ เป็นอย่างไรคะ่ะในวันนี้ Social Express นํานำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วคะ่ะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปติดตามดราม่านี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะเพจดังแฉแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพอรพอบี้ยว3ล้านทวงข้ามปี โดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะคะมีเพจดังใน Facebook ค่ะได้ออกมาแชร์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังโดยระบุข,ข้อความว่าฟ้องศาลแม่ค้าออนไลน์คนดังพอรอพอเบี้ยวจ3ล้านทวงข้ามปีพร้อมกับมีการระบุรายละเอียดเอาไว้แบบนี้ค่ะ โดยเขาบอกนะคะว่าเช้านี้ผู้เสียหายรายแรกให้ทนายความยื่นฟ้องศาลหลังส่งสินค้าให้กับแม่ค้าออนไลน์อักษรยอ่อพอรพอทำกล่องสุ่มแต่หลังจากนั้นก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่ะมีการผัดผ่อนลูกเลยเป็นปีจนทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจฟ้องศาล จากนั้นนะคะทางเพจก็ได้ออกมาแชร์ต่อเนื่องโดยระบุข้อความค่ะว่าธุรกิจหนูล้มเพราะพรพสั่งให้สร้างโรงงานผลิตน้ำปลาร้าล้านขวดแล้วโดนเทความเสียหาย13ล้านบาทค่ะโดยมีการโพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคนนี้ขายฝันค่ะให้สร้างโรงงานเพื่อที่จะผลิตน้ำปลาร้า1ล้านขวดสุดท้ายล้มสัญญาการผลิต ทำให้เป็นหนี้สินจากการกู้เงินมาลงทุนและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างฟ้องคดีค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเคยร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดไปแล้วช่วงต้นปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่ทางเพจดังได้โพสต์ข้อความดังกล่าวนะคะก็มีผู้เสียหายอีกหลายคนเลยค่ะติดต่อเข้ามาบางรายเนี่ยมียอดถึง100ล้านบาทเลยค่ะพิมพ์รีพายโต้กลับสินค้าไม่ได้มาตรฐานเลยต้องยกเลิกออเดอร์ หลังจากที่มีข่าวนะคะว่าพิมพ์รีพายติดหนี้โรงงานน้ำปลาร้าค่ะทางด้านของพิมพ์รีพายเองเขาก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการพูดถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะโดยเธอเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วนะคะผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนมาเสนอทำน้ำปลาร้าแต่ว่าสินค้าที่ผลิตออกมามันไม่ได้มาตรฐานค่ะตนก็เลยจำเป็นที่จะต้องยกเลิอกออเดอร์ จากนั้นนะคะพิมพรีพายก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพิมพเนี่ยทำธุรกิจเข้าปีที่4แล้วค่ะถ้าพิมพ์นิสัยไม่ดีแล้วก็ไม่มีจรรยาบรณพิมพ์ก็จะไม่มีลูกค้าได้ขนาดนี้สิ่งที่จะบอกอย่าเชื่อคนง่ายค่ะพิมพ์รีพายยังบอกอีกด้วยว่ามีหลักฐานทั้งหมดแต่ว่าขอเก็บเอาไว้สําหรับสู้คดีในชั้นศาลค่ะจากนั้นพิมพ์รีพายเนี่ยก็ได้มีการโชว์แชทข้อความนะคะที่มีการพูดคุยกันค่ะพร้อมกับกล่าวด้วยว่า จนถึงขณะนี้เนี่ยสินค้าล็ตนี้ก็ยังกองไว้ในคลังนะคะไม่ได้เอาออกสู่ตลาดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานค่ะจะให้ลูกค้ากินของที่มันไม่ตรงตามสเปคแบรนด์ของเราไม่ได้ค่ะแล้วก็ตนก็ยืนยันด้วยว่ามีหลักฐานเนี่ยเยอะมากๆแต่เรื่องนี้มันก็คือเรื่องของธุรกิจและเธอก็บอกด้วยว่าจะเอาหลักฐานเนี่ยไปเปิดในชั้นศาลค่ะ ซึ่งหลังจากที่พิมพ์ริพายเขาได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกกันไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ควรที่จะต้องคุยกันหรือเปล่าต้องอธิบายสิว่าต้องปรับปรุงยังไงปรับเพิ่มตรงไหนในเมื่อให้เขาลงทุนสร้างโรงงานมาให้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งออเดอร์เป็นล้านขวดความเสียหายแน่นอนมันต้องเยอะค่ะไม่ใช่ที่จะมาเทกันแบบนี้ เจ้าของโรงงานไม่ทนฟาดกลับแม่ค้าคนดังสวมฉลากโรงงานในขณะเดียวกันนะคะเจ้าของโรงงานที่ผลิตน้ำปลาร้าให้กับพิมพ์ริพายค่ะก็ได้มีการออกมาฟาดกลับพิมพ์ริพายด้วยเหมือนกันเขาว่าในขณะที่กําลังผลิตน้ำปลาร้าอยู่ในขณะนั้นนะคะทางด้านของพิมพ์ริพายได้มีการจัดทำฉลากมาติด ขวดค่ะโดยในฉลากนั้นนะคะเป็นชื่อของพิมพ์ริพายร่วมกับแบรนด์น้ำปลาร้าโรงงานคุณกบค่ะแต่มารู้ทีหลังค่ะว่าฉลากน้ำปลาร้าดังกล่าวนั้นถูกนำไปติดบนน้ำปลาร้าของโรงงานอื่นๆที่ผลิตขายให้กับพิมพ์ริพายด้วยเหมือนกันบางเจ้านะคะขวดระเบิดเสียหายระหว่างขนส่งและทำให้โรงงานของตนได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ เจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าร่ำให้กลางโหนกระแสลั่นขอความเป็นธรรมจากนั้นนะคะในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าของโรงงานจำนวน2แห่งด้วยกันนะคะได้มีการไปออกรายการโหนกระแสซึ่งมีพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรร่วมกับทนายความคนกลางค่ะโดยคุณตายเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานนะคะเล่ากลางรายการโหนกระแสเลยค่ะว่า ตนเนี่ยได้ถูกติดต่อจากผู้จัดการของพิมพ์ริพายโดยทางพิมพ์ริพายต้องการน้ำปลาร้าจำนวนหลักแสนขวดต่อวันแต่ว่าโรงงานคุณตายเนี่ยผลิตได้จริงแค่วันละหลักหมื่นขวดเท่านั้น ซึ่งคุณตายก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปกู้เงินมาสร้างโรงงาน20กว่าล้านค่ะเพื่อที่จะลงทุนใหม่เพราะถือว่าเป็นบิ๊กเดลเลยคุณตายยังเล่าอีกด้วยนะคะว่างวดแรกก่อนบรรจุลงขวดได้มีการส่งให้ทางพิมพ์ริพายชิมก่อนตามมาตรฐานค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพองวดที่2ค่ะตนก็ส่งน้ําปลาร้าจํานวนห0,000ืขวดให้กับทางพิมพ์ริพายชิมตามปกติ แต่กลับถูกระงับสินค้าค่ะโดยทางพิมพ์ริภายให้เหตุผลค่ะว่าน้ำปลาร้าไม่ได้มาตรฐานมีรสชาติเค็มเกินไปตนก็เลยติดต่อไปสอบถามค่ะขณะที่คุณกบนะคะกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นตลอดรายการเลยว่าตนเนี่ยร้องไห้ค่ะนอนไม่หลับตั้งแต่วันที่เป็นข่าวแล้วครอบครัวตนก็เครียดส่วนตนเนี่ยเครียดมากค่ะเอาน้ำปลาร้าใส่รถกระบะมาเร่ขายนะคะ นลงทุนสร้างโรงงานใหม่เป็น10ล้านคุณผู้ชมเพื่อที่หวังว่าจะผลิตสินค้าน้ำปลาร้าตามที่แม่ค้าคนดังเสนอมาได้แต่กลับถูกระงับสินค้าโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่เขากำหนดทั้งที่เราเนี่ยก็ทำตามมาตรฐานทุกอย่างเลยทำให้เสียหายค่ะแล้วก็ขาดทุนอย่างหนักรวมกว่า13ล้านบาทค่ะ และเมื่อถามคุณกบแล้วก็คุณต่ายนะคะว่าอยากได้อะไรคุณกบบอกค่ะว่าตนเนี่ยไม่เคยคิดที่จะฟ้องแต่บอกว่าสินค้าคุณกบไม่มีมาตรฐานมันไม่ใช่ค่ะตนอยากเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ให้พิมริพายเนี่ยชดใช้ทั้งค่าสินค้า1ล้านขวด13ล้านบาทค่าก่อสร้างค่าอุปกรณ์ค่ารถที่ออกมาเพื่อวิ่งส่งน้ำปลาร้าให้กับพิมพ์ริพายโดยเฉพาะโดยค่าโรงงานบวกกับค่ารถเนี่ยล้านค่ะรวมทั้งหมด 20ล้านบาทค่ะโป๊ะกลางรายการหลังอดีตพนักงานออกมาแฉโดยในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสนะคะได้มีอดีตพนักงานของพิมพ์ริพายออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าตนทราบว่ามีการเปิด PO ค่ะแต่ว่าไม่สามารถรับสินค้าได้ทั้งเรื่องของการส่งสินค้าการกระจายสินค้าปัญหาเกิดจากการที่คนหนึ่งดิวคนหนึ่งสั่งงานค่ะการจะยกเลิกการสั่งงานต้องยกเลิกหมด งานนี้ซัพพลายเออร์ไม่ผิดค่ะส่วนเรื่องที่พิมพ์ริพายอ้างว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพนั้นไม่ใช่ความจริงค่ะซัพพลายเออร์เนี่ยมีออยถูกต้องส่วนเรื่องเอาฉลากไปสวมนั้นตนไม่ขอตอบค่ะแต่มีการผลิตและนำส่งเพื่อกระจายสินค้าอีกโลเคชันหนึงส่วน4โรงงานที่ดิวนั้น1โรงงานมีแน่นอนส่วนอีก3ตนไม่รู้ค่ะนอกจากประเด็นน้ำปลาร้าแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นของคุณมนัฐ ผลิตกล่องทัพเปอร์แวร์จัดส่งให้พิมพ์ริพายแต่ว่าไม่ได้รับเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามที่ควรได้รับซึ่งก็มีมูลค่าคงค้างเป็นจำนวนเงินถึง1 4 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะซึ่งทางคุณมนัสเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความเรื่องนี้ไว้แล้วและล่าสุดค่ะเอมวิทวัตรหรือว่าเอมตามใจตุ๊ดนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพิมพ์ริพายก็ไม่ไวยโดนถามถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยค่ะ โดยในขณะที่เอมเขากำลังไลฟ์ขายของใน TikTok นะคะก็ได้มีคนเข้ามาถามเรื่องนี้กันเพียบเลยค่ะจนเจ้าตัวเนี่ยทนไม่ไหวตอบประชดกลับไปเลยว่าเอาตามที่พี่อยากฟังเลยนะจริงพี่อีพิมพ์มันโกงแน่เลยเนาะว่าแล้วคนอย่างมันเนี่ยโอเคไหมสบายใจยังสบายใจทุกคนแล้วนะคะโอเคนะอยากให้พูดแบบนี้ใช่ไหม แล้วเอมก็ยังฝากถึงคนที่ดูอยู่ด้วยนะคะว่าอยู่ทีมใครก็ไปให้กำลังใจคนนั้นไม่ต้องมาถามกูกูชื่อเอมและย้ำนะคะว่าถ้าอยู่ทีมกูก็อยู่กับกูไม่ต้องมายุ่งกับใครและย้ำด้วยนะคะว่าถ้าอยู่ทีมกูก็อยู่กับกูไม่ต้องยุ่งกับใครค่ะแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ตนไม่ออกความคิดเห็นก็เพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายว่า เอาตัวเองให้รอดก่อนดูเหมือนว่ามาหากาบดราม่าในครั้งนี้นะคะเราเองไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปลงเอยที่ไหนยังไงนะคะและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบไม่ต้องตกเทรนไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่ช่อง YouTube INN News ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆประเด็นดราม่าที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ